ำนันนกจบยังไงวันนี้หน่อยคนถามเยอะครับว่าทำไมกำนันนกเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ยื่นประกันตัวคือเราต้องเข้าใจก่อนนะข้อหาที่กำนันนกโดนกระทำโดนกล่าวหาเนี่ยคือเจตนาสังหารเจ้าพนักงานไม่ใช่288ที่คือในความผิดเกี่ยวกับการทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยถ้าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าที่ของรัฐกฎหมายมันอาจจะเป็นฉบับเดียวกันแต่พฤติการมันไม่เหมือนกันไอ้พฤติการเนี่ยแหละครับเป็นตัวชั่งว่าจะโดนลงโทษอย่างไรจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันถ้าเราบอกว่าไอ้เนี่ยยิงตำรวจขอประกันตัวถ้าเราเป็นศาลถ้ารณรงค์เป็นศาลรณรงค์ไม่ให้ครับขนาดตำรวจมึงยังกล้ากูให้มึงประกันออกมามึงจะไปทำใครอีกไหมนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยยื่นไม่ยื่นเนี่ยไม่ได้ประกันอยู่แล้วถึงยื่นเขาก็ไม่ให้ประกันมีข่าวลือว่ากำนันนกเนี่ยกลัวจะโดนเก็บกำนันนกเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องสวยถ้ากำนันนกพูดระบบสวยพังกันหมดเขาก็เลยอยากเก็บแต่ก็ไม่ได้เก็บง่ายเข้าใจใช่ไหมฮะคือมันมีสายมืดสายสว่างสายสว่างเขาก็อยากจะให้ความจริงมันปรากฏสายมืดก็ไม่อยากให้ความชั่วของตัวเองปรากฏก็พยายามจะปิดปากเพราะว่าเวลาผมทำคดีนะพยานที่สำคัญที่สุดก็คือประจักษ์พยานถ้าพยานที่เป็นประจักษ์พยานไม่มาศาลหรือหายไปโดยไร้ร่องรอยแต่ไม่ได้ตุยนะครับโอกาสที่จะเอาชนะคดีได้เนี่ยน้อยลงมากเพราะไม่มีพยานมาเบิกความเฮ้ยกำนันนกอย่าเพิ่งตุยนะมาช่วยกันก่อนหลายคนยังสงสัยว่ากำนันนกที่โดนจับเนี่ยเป็นตัวปลอมเปล่าตัวจริงไอ้ตัวปลอมผมไปย้อนดูข่าวแล้วครับเต้พระราม7เป็นคนเปิดประเด็นเพราะงั้นอย่าไปให้เครดิตเยอะในประเด็นดังกล่าวเนี่ยทนายอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนั่นแหละครับสำคัญอยู่แค่ตรงนั้นแหละครับจะมีอะไรพีคๆเกี่ยวกับคดีนี้อีกหรือไม่พีคกว่านี้ก็คือสำนวนที่ว่ามีการจ่ายสวยทางหลวงเนี่ยมันเอาผิดกันได้จริงไหมและมันเกี่ยวกับสวยหรือไม่หรือมันไม่มีหลักฐานแล้วช่วยแจ้งกลับมาให้ชาวบ้านอยากรู้คนนี้ฟังด้วยสำหรับในคดีของกำนันนกเนี่ยนะครับข้อหาที่มีการตัดสินมาเนี่ยนะครับก็คือ15ตำรวจที่ร่วมโต๊ะจีนเนี่ยนะครับติดคุกกันหมดครับสูงสุดก็คือ2ปีไม่รอลงอาญาทำไมถึงโดนครับมันมีอยู่ข้อหาหนึ่งที่มีการพูดคุยกันก็คือข้อหาช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียมาตรา184โทษ5ปีปรับ 100,000 กับมาตรา189ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดระหุโทษเพื่อมิให้ต้องรับโทษอันนี้โทษ2ปีปรับ 40,000 ก็คือข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลบหนีแหละครับช่วยคนร้ายหนีที่ตำรวจโดนกันนะมาตรา2แล้วก็มาตรา157ที่จะมาประกบกันอยู่แล้วเพราะมันเป็นศาลอาญาทุจริตครับมันต้องมีความผิดเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบด้วยมีอยู่คนเดียวที่ศาลยกฟ้องก็คือพี่ตำรวจที่ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลคนอื่นโดนกันหมดแต่คนถามว่าทำไมบางคนโดนไม่เท่ากันพฤติการแต่ละคนไม่เหมือนกันศาลก็จะปรับลดครึ่งนึงลด1ใน3แล้วแต่ดุลพินิจศาลนี่แหละครับสุดท้ายนะครับอันนึงที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือถ้าเราไปเที่ยวในงานไหนหรืออยู่ในงานไหนก็ตามแล้วพบว่ามีเจ้าที่ของรัฐเนี่ยดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วเขาหนีหรือไปช่วยผู้ต้องหาเนี่ยหรือไปช่วยคนก่อเหตุเนี่ยตำรวจโดนด้วยครับจำไว้เอาเป็นไม้ป้องกันตัวเองดีๆนะเพราะว่าสมมติไปเจอกันตามผับตามงานอะไรแล้วเจอตำรวจพี่อันนี้กระทืบผมจับให้หน่อยแล้วไม่จับอาจโดนได้เพราะว่าที่ศาลลงมาเนี่ยจะบอกพาหลบหนีไหมก็คือขับรถนำแล้วพาไปขนาดนั้นศาลยังมองว่าผิดโดนกระทืบเรียกให้จับแล้วไม่จับผมว่าก็หลักการเดียวกันนะ